Invincible. สวัสดีค่ะทุกทุกคนโอ้โหมากันไวมากเลยนะคะมากันไวมากเลยขอเสียงอีกทีนึงขออีกทีโอ้โหมากันไวมากโอ้ยคนจะมาเบียดเราทำไมเนี่ยมีคนมาเบียดนะมีคนมาเบียดสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกท่านที่พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะคะตอนนี้คืออ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาว้าวอยู่ด้วยกันนะ900ท่านแล้วเหรอ905นะฮะโอ้สวัสดี915นะคะไวมากเลยนะไวมากเลยนี่เมื่อคืนใครที่ดูเราไลฟ์บ้างนะคะใครที่ดูเราไลฟ์บ้างเมื่อคืนนี้นะคะมาตอนดึกแล้วอารมณ์เหมือนน้องทองเนี่ยจะมาตามที่เราคุยกันเมื่อคืนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการแชร์นะคะเดี๋ยวขอพวกเรานะคะคนละแชร์นะใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางแผนเทรดกันนะคะวันนี้มีอะไรตรงจุดไหนหน้าเข้าเทรดบ้างทำไมอะคะคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ย คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ย โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะกด888มาแล้วนะกด888มาด้วยนะคะยังไม่ทันได้บอกให้กดก่อนเลยใช่ไหมคะระวังนะคะระวังกดเกินนะกดเกินนี่อะไรแล้วนะแอร์เอ็กต้องเข้าแล้วนะคะขอบคุณนะคะสนับสนุนโดยแอร์เอ็กนะคะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์นะคะที่ส่งแอร์เอ็กให้เราไม่จำกัดเลยนะคะส่งอะไรนะแอร์เอ็กมีคนส่งแอร์เอ็กให้ด้วยนะพูดไปงั้นแหละเผื่อเขาส่งมาให้ กดเกินกดเกินนะเห็นเขาเล่นกันก็เลยเล่นหน่อยนะนิดนึงแหละนิดนึงนะพอได้ปะล่ะพอได้แหละเนาะเอ้าได้อยู่คุณจะมานั่งกินเค้กตอนนี้ไม่ได้คุณจะมานั่งกินเค้กต่อหน้าเพื่อนๆเราไม่ได้นะขนาดนั้นเลยเหรอโอเคนะครับผมหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราพูดเองเดี๋ยวเราพูดเองกินก่อนก็ได้ไอ้กินน้ำเราไม่รีบอ่ะเดี๋ยวเราขอทวนกันเอาอีกแล้วอารมณ์ดีจริงๆเดี๋ยวเราขอทวนกันหน่อยเมื่อคืนใครจำได้บ้างนะคะว่าเมื่อคืนเนี้ยเราคุยอะไรกันไปนะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นโซนที่เราได้มาร์กกันเอาไว้ว่ากราฟเดย์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาถึงใช่ไหมคะว้าขอบคุณมากเลยนะตัวเลขโคตรสวยเลยอ่ะ1222นะน่ารักมากเลยนะคะไปถึงดิมานใช่ไหมครับค่ะแรลลี่เบรลลี่ใช่ไหมครับ yes okay. ใช่แล้วก็คือว่าเป็นจุดที่มันมีแรงซื้อของกราฟเดย์นะคะซึ่งทีเนี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนพฤติกรรมแบบนี้นี่มันแข็งแรงไหมครับอาจารย์เต้ยพฤติกรรมแบบนี้มันแข็งแรงไหมนะฮะก็จะบ่งบอกว่านะคะเกือบจะแข็งแรงนะว่าหางมันยาวทำไมเกือบจะแข็งแรงครับหางมันยาวค่ะหางมันยาวเนี่ยค่ะมันมีดีมานนะมันมีดีมานนะคะมันมีดีมานนะคะราคามันเป็นลูกออสฮะลูกออสคือก็เป็นปลาแล้วก็มีหางใช่ไหมอ๋อหางยาวเดี๋ยวนะยังไม่เป็นกบใช่ไหมลูกออสคือลูกของกบใช่มันมีหางไงก็ไม่แข็งแรงไงใช่ป่ะถ้าเป็นกบก็จะแข็งแรงกว่าไม่มีหางแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นปลาก็เกี่ยวอะไรหางหางคล้ายปลาต่อใครก็ได้มาเก็บเขาไปทีคิดได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะเอาก็ลูกออสมันก็ไม่แข็งแรงใช่ปะล่ะถ้าเป็นกบก็แข็งแรงโอเคโอเคอ่ะอันนี้คือแท่งลูกออสนะฮะใช่ครับคือถ้าอันนี้ก็เป็นกบเห็นปะไอ้แท่งต่อไปมันกบวันนี้เราได้ศัพท์ใหม่นะฮะอันนี้คือแท่งลูกออสนะฮะแท่งลูกออสโอเคครับผมแท่งต่อไปมันกบนี่พอละกูให้มึงเอาโอเคนะคืออันเนี้ยหางยาวใช่ครับไม่แข็งแรงแต่ก็เป็นโซนนะ
จ้ะก็เป็นดีมานด์ที่ไม่แข็งแรงโอเคไหมโอเคนะเออจบนะก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าหากว่าเราเห็นตอนนี้เห็นไหมว่าทองคำเนี่ยมันไฮโลสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเนี่ยนะคะที่ทองมีการปรับตัวขึ้นมานะคะระยะนี้นะโทษทีเอาใหม่ทองมีการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเขาจะขึ้นต่อนะคะถ้าเขาจะขึ้นต่อนะคะอย่างน้อยจะต้องมีการย่อนะคะย่อเพื่อขึ้นนะคะทีเนี้ยเราก็เลยวางนะคะวางฟิโบรีเทสว่าอย่างน้อยถ้าเขาจะย่อเนี่ยเขาจะย่อได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเต้ก็มองว่าตรงเนี้ย 61.8 เนี่ยนะคะเป็นนัยยะสำคัญนะคะของการย่อนะคะซึ่งทีนี้ก็อยู่แถวๆราคานัยยะ1780นะคะอ่ะขออนุญาตเอาฟิโบออกนะคะทีเนี้ยอันนี้คือ1780อ่ะใครเข้าใจใครเข้าใจกด1หน่อยค่ะใครเข้าใจกด1หน่อยเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยตรงนี้นะคะที่เราคุยกันอยู่โซนตรงนี้นะคะคือ1780นะคะมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็เป็นดีมานด์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดีมานด์ที่ไม่แข็งแรงเราก็ต้องมาร์กเอาไว้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดรีเทส 61.8 ของค่าฟิโบด้วย mm-hmm. ถ้าราคามีการกลับตัวลงมานะคะเราก็จะให้ค่าตรงเนี้ยนะคะมาคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดอีกครั้งนึงทำไม 61.8 มันถึงเป็นค่าฟิโบที่มีนัยสำคัญอ่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องไปถามวิศวกรโครงสร้างนะฮะอ้าวนะวิศวกรโครงสร้างเฉยเลยโยนโยนอะไรโยนกันสักการเลยนะเอ้าคุณถนัดอยู่แล้วนี่เรื่องถามเองตอบเองอ่ะใช่ไหมเอามีใครอยากรู้บ้างว่าทำไม 61.8 ถึงแข็งแรงพิมพ์คำว่าอยากรู้มาหน่อยค่ะโอ้อยู่ด้วยกัน 1,500 คนนี่ 1,500 คนใครอยากรู้โยนมาให้จริงๆนะเนี่ยค่ะใครอยากรู้บ้างว่า 61.8 ทำไมถึงแข็งแรงตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยจากที่พูดเอาไว้เมื่อคืนนะคะก็คือถ้ายืนไม่ได้ใช่ไหมคะยืนไม่ได้เนี่ยก็จะปรับตัวลงนะคะยืนไม่ได้จริงๆชนะไม่ได้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยทำไมถึงไม่ให้สัญญาณเทรดล่ะที่ยังไม่ให้สัญญาณเทรดเพราะว่าพฤติกรรมของราคาเนี่ยยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เข้าเช็คลิสต์คือยังไม่ครบนะยังไม่ครบเช็คลิสต์ของเราที่จะสามารถเข้าเทรดได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยยังไม่ให้สัญญาณเทรดกับทุกคนนะคะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมโอ้โหโอ้โหแชร์แล้วแต่ทำไมหัวไม่ขึ้นอ๋อน่าอันนี้น่าจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอยากรู้อยากรู้นะฮะอยากรู้นะคะโอ้มีคนอยากรู้เต็มเลยค่ะอาจารย์ซิงอ่ะเชิญอุตส่าห์จะโยนให้แล้วเนี่ยหางานเอาหางานให้ตัวเองอ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะทุกคนตั้งใจนี่เขาอยู่กัน 1,600 คนโอเคนะครับผมแล้วก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยนะคุณอย่าให้เสียชื่อวิศวกรนะโอเคนะฮะสัดส่วนวิศวกรต้องแม่นนะเว้ยโอเคพี่เห็นตัวเลขนี้ไหมเขาบอกว่าตัวเลขฟิโบครับมันจะมาเป็นซีเควนซ์นะครับหรือว่ามาเป็นลำดับนะฮะซึ่งเลขหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลำดับนะต่อด้วย1นะครับและเลข1ไอ้เลขหน้าเนี่ยเขาจะเอาประบวกกับเลขถัดมานะครับจะได้เลขถัดมานะครับก็คือเลข2นั่นเองนะครับ1บวก1ใช่ไหมครับเป็น2นะครับตัวนี้ก็ได้2นะ1บวก2ได้เท่าไหร่ครับได้3นะเว้นว่าให้เขาช่วยกันต่อบ้างเนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยนะฮะเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเราเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับผมช่วยกันตอบช่วยกันตอบสองบวกสามเท่าไหร่ครับได้ห้าใช่ไหมอ่าฮะครับผมสามบวกห้าได้เท่าไหร่ครับได้8ใช่ไหมนะฮะ8 บวก 5ได้เท่าไหร่ครับ13ใช่ไหมครับ13งานละเอียดมาอีกแล้วนะครับนะฮะ13บวก8เท่าไหร่ครับ21ใช่ไหมค่ะ21บวก13เท่าไหร่ครับเป็น34ใช่ไหมสามสิบสี่นะครับผมช่วยเช็คด้วยนะเดี๋ยวผมบวกผิดนะนะฮะ34บวก21เท่าไหร่ครับได้55ใช่ไหมครับห้าห้านะครับผมงานละเอียดแล้วเสร็จแล้วนะ55บวก34เท่าไหร่นะฮะ55บวก34เท่าไหร่นะครับผมก็ได้89นะฮะ89อันนี้จะกดไปจนสุดจริงๆเหรอก็กดไปเรื่อยๆโอเคกดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นว่าทำไมต้องเป็น 61.8 ถูกต้องครับผม
55บวก89ได้เท่าไหร่ครับนะ89บวก55ได้เท่าไหร่นะครับผมได้144นะค่ะ144อันนี้ความรู้เลยนะทุกคนปกติแล้วอันนี้อยู่ในคอร์สนะในคอร์สวิศวกรบวก89ได้เท่าไหร่ฝากแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาดูด้วยกันด้วยนะคะบวก89นะฮะได้233ใช่ไหมครับ233นะฮะเริ่มมานะ233บวก144ได้เท่าไหร่นะครับผมก็ลองบวก144 144นะได้377นะฮะ377นะครับผมบวก233ได้เท่าไหร่นะครับบวก233นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้610นะ610บวก377ได้เท่าไหร่นะฮะบวก377นะครับได้เท่าไหร่นะได้987นะฮะ987นะครับ987นะครับบวก610ได้เท่าไหร่นะนี่พี่ๆที่บ้านนะ610ได้เท่าไหร่ก็พิมพ์ตอบมาตามกันมาเรื่อยๆเลย197ขอบคุณมากครับผมค่ะนี่อยู่ด้วยกันเกือบ 1,800 แล้ว97นะฮะเนี่ยผมได้ตัวเลขมาชุดหนึ่งนะผมได้ตัวเลขมาชุดหนึ่งผมก็น่าจะเพียงพอแล้วนะน่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วการคำนวณนะครับเดี๋ยวเอาตัวหนึ่งก็ได้เนี่ย987บวก1597นะครับบวก987นะครับ987นะครับได้2584นะฮะ2584นะครับผมทีนี้ครับผมจะลองนะครับผมเอาตัวเลขข้างหน้านะครับเอามาหารกับตัวเลขเอาตัวเลขข้างก่อนข้างหลังนะครับเอามาหารตัวเลขข้างหน้าก็คือนะครับหลังหารหน้าหลังหารหน้าไปเรื่อยๆทุกคนลองดูนะเอา1นะครับมาหาร1 1หาร1เท่ากับเท่าไหร่ครับได้1ใช่มั้ยอันนี้ก็ได้1ค่ะนะฮะได้1นะครับผมตัวนี้ครับเอาเป็นสีแดงก็แล้วกัน2สองหารหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้1ส่วน2ใช่ไหมครับดูว่า 0.5 ใช่ไหมนะได้ 0.5 นะครับผมค่ะจริงๆแบบตัวเล็กก็ไอ้ตัวเลขเป็นตัวเล็กก็ได้นะได้ครับผมโอเคก็คือเล็กลงเล็กเกินก็น่าจะเห็นอยู่นะทั้ง28ก็ได้โอเค28อันนี้ได้ 0.5 นะครับแล้วตรงนี้นะอัน24ก็ได้โอเค24โอเคประมาณนี้เนาะโอเค 0.52 3หาร2ได้เท่าไหร่นะ3หาร23หาร2นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้ 1.5 โทษครับเอา2เอา3เอา2หาร3พูดผิดเอา2เอามาหาร3ก็ตัวหลังใช้ตัวหลังหารตัวหน้าไม่ใช่เหรอคะเอาตัวหลังหารตัวหน้าก็ได้อ่ะเอาตัวหลังตัวหน้าเมื่อกี้คือเห็นซึ่งแบบใช้1หาร1 2หาร1โอเคแล้วไปต้องไป2หาร3ครับผมคืองงโอเคเอา3หาร2ได้เท่าไหร่3หาร2ได้ 1.5 นะฮะได้ 1.5 1.5 นะฮะอันนี้ทุกคนลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะคะแล้วก็เอา5หาร3ได้เท่าไหร่นะฮะตัวเลขตัวใหญ่ก็ได้เอา5เอามาหาร3นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้ 1.66 นะฮะอันนี้ก็แก้1.666ขนาดนะครับผมไม่แก้ขนาดเหรอคะอ๋อโทษครับโทษนะ24 28 28ช่างมันตัวอื่นได้ 1.666 นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเอา13นะครับมาหาร8นะครับ13นะครับเอามาหาร8ค่ะนะครับได้เท่าไหร่เราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างละได้ 1.625 อ่าฮะ 1.625 นะฮะนี่คือทุกคนและเอา21หาร13ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะงงว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะครับกำลังดูค่าฟิโบนะคะว่าทำไม 61.8 ถึงสำคัญหาร13นะครับได้เท่าไหร่นะได้ 1.615 นะฮะ1.615 นะฮะเสร็จแล้วนะผมลองเอา34นะครับเอามาหาร21ดูบางคนอาจจะถามว่าจะรู้ไปทำไมนะคะหาร21คือการที่คนที่รู้กับไม่รู้เนี่ยครับอารมณ์ในการใช้อ่ะต่างกันเลยนะรู้ไหมครับผมบางคนอาจจะแบบไม่สนใจอ่ะไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เลยแต่รู้ไหมว่าอย่างทุกคนที่เรียนวิศวกรโครงสร้างอย่างเงี้ยเรียนเรื่องเรียนพวกคอร์สฟิโบอย่างเงี้ยค่ะพอได้รู้ว่าค่ะความมั่นใจในการเทรดเนี่ยต่างกันเลยต่างเยอะเลยนะคะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่ะแล้วตรงนี้นะครับ
55นะผ่านที่44นะครับได้เท่าไหร่นะฮะ55นะครับเอามาหาร44นะครับได้เท่าไหร่นะโทษนะครับ55หาร3455หาร34นะครับได้เท่าไหร่นะตกใจไหม 1.617 1.617 แล้วก็จุด6ปัดขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ปัดขึ้นมาเป็น6 1.618 ใช่ไหม 1.618 ครับ1.618 1.618นะฮะถ้าใครยิ่งชอบใช้ฟิโบในการเทรดเนี่ยยิ่งต้องรู้เรื่องนี้เลยเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเทรดเอา89นะครับเอามาหารกับ55นะครับได้เท่าไหร่ 1.618 อีกแล้วใช่มันมหัศจรรย์มากทุกคนว้าวไหมนะฮะเอา144นะครับเอาหาร89ได้เท่าไหร่นะ144นะครับเอามาหารกับ89เฮ้ย1.617 9ปัดมาเป็น 1.618 618ครับเอา233เอามาหารกับ144นะครับค่ะ233หาร144นะครับได้เท่าไหร่ 0.618 ทำไมไม่กดที่คีย์บอร์ดตั้งนานแล้ววะมันก็ไปจิ้มอยู่นั่นน่ะนะฮะก็จิ้มให้ทุกคนเห็นไงนะอ๋อโอเคเอา37นะฮะ37นะครับเอามาหารกับ233นะได้เท่าไหร่1.618ว้าวเอา3เอา61เอาลองเอา377เอามาหาร610ก็ได้นะฮะเอาตัวหน้าหารตัวหลังลองเอาตัวหน้าหารตัวหลังดูนะนะหาร610เท่าไหร่ 0.618 ก็คือตัวเลขที่เราใช้กันเมื่อกี้นะฮะหรือว่า 6.8% นะฮะเนี่ยลองเอาตัวหน้าหารตัวหลังก็ได้นะครับเอา610หาร987นะครับ610หาร8987ได้เท่าไหร่นะ0.618นะครับผมเขาถามว่าครับมันคือ Golden Ratio ใช่ครับใช่ๆเป็น Golden Ratio นะฮะเป็น Golden Ratio นะครับผมสุดยอดโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งครับผมให้ทุกคนได้เห็นตัวเลขแบบความมหัศจรรย์ของมัน1597นะฮะหาร987นะครับลองเอาตัวหลังหารตัวหน้าบ้างนะ 1.618 เห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัวหน้าหารตัวหลังได้ 1.618 เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาตัวหลังนะครับเอามาหารตัวหน้านะครับก็จะได้เป็นถ้าเอาตัวหน้านะครับมาหารตัวหลังนะครับก็ได้เป็น 0.618 มีคนถามว่าตัวเลขสีเขียวเอามาจากไหนครับเราเพิ่งบวกกันไปเมื่อกี้ใช่เราเพิ่งบวกกันไปเมื่อกี้เองนะฮะตัวเลขสีเขียวก็มาจาก1บวก1 1บวก2 1บวก1ได้เท่าไหร่ได้2ใช่ไหมใช่เอา1บวก2 1บวก2นะครับได้เท่าไหร่ได้3ใช่เอาตัวหน้านะมาบวกกันได้5เอาตัวนี้มาบวกกันได้8เอาตัวนี้มาบวกกันได้13นะฮะโอเคเนาะโอเคมั้ยโอเคเนี่ยแหละมหัศจรรย์ไหมคะว้าวไหมถ้าใครว้าวพิมพ์ว้าวมาหน่อยถ้าใครว้าวพิมพ์ว้าวมาหน่อยแล้วลองเอา0.618นะ0.618อันนี้นะ0.618นี่นะลองเอามาสแควร์รูทดูนะลองเอามาสแควร์รูทดูว่าได้เท่าไหร่นะ เห็นได้ว่า 0.786 นะฮะเห็นว่าก็เป็นคัสฟิโบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ถูกต้องไหมใช่นะหรือเอามายกกำลัง2นะได้เท่าไหร่ได้ 0.618 เอามายกกำลัง2อีกรอบหนึ่งได้ 0.382 ใช่ไหมใช่ 0.381 เลย 0.382 ใช่ไหมครับเอามายกกำลัง2 2ครั้งนะครับได้เท่าไหร่นะเนี่ย 0.886 นะที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยนะครับผมมันก็ทำให้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากเลยใช่Okay. ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับดวงดาวที่ส่งมาให้อันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับของค่าฟิโบนะครับผมเอาซะยืนยาวยืดยาวเลยทีเดียวอันนี้คือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็แบบเชื่อมั่นในค่าฟิโบว่าทำไมเราถึงแบบเฮ้ยมองว่าเราให้ค่ากับ 61.8 ครับผมแค่นั้นเองใครเข้าใจแล้วว่าทำไมเต้ถึงให้ค่ากับ 61.8 เมื่อสักครู่นี้ครับผมถ้าเข้าใจแล้วกด2ให้เต้หน่อยค่ะกด2นะครับผมกด2ให้เต้หน่อยค่ะโอเคมีคนบอกว่าอยู่ในโปรเจกต์14วันป้าเทรดเดอร์ชอบการใช้ฟิโบมากจนตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวฟิโบแล้วค่ะนางสาวฟิโบมีนางสาวฟิโบด้วยนะค่ะ
ขอบคุณสำหรับดวงดาวที่ส่งให้นะคะคุณพีรวัตรนะคะแล้วก็จะมี 0.618 ตรงนี้ที่ราคากำลังจะมาถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูนิดนึงนะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ทองแล้วมันแคทเจก็แคทเย็นไงอ๋อจะให้ดูใช่ครับราคากำลังจะมาถึง6.8ก็คือจะให้ทุกคนอ่ะลองดูแบบ 6.8 ใช่ไหมอันนี้พามาดูตัวอย่างเฉยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถนี่นะครับก็เป็นนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับที่6.8นะครับหรือราคาประมาณนะครับราคาประมาณ92.57 นะครับ92.50 พูดผิดนะฮะอันนี้คือแคทเย็นอ่ะกลับไปดูทองกันได้ครับผมเดี๋ยวขอยัดเข้าแป๊บหนึ่งวางเซลล์ลิมิตเหรอใช่สักครู่นะเขาก็จะเทรดเลยอะนะพอเห็นปุ๊บเขาก็จะเทรดเลยอะนะถูกต้องครับผมทีนี้ในส่วนของเรานะคะเมื่อสักครู่นะคะที่กางให้พวกเราดูนะคะจำได้เนาะก็คือจำได้ครับผมขออนุญาตลบนะคะตัวเลขซีเควนต์เมื่อสักครู่ก็คือเต้ยกลางฟิโบนะคะจากอะไรนี่นะคะจากจุดล่างตรงนี้นะคะที่ราคาขึ้นมาทำนิวไฮนะคะก็คือจากข้างล่างเนี่ยที่ขึ้นมาทำนิวไฮที่สวิงตรงนี้ขึ้นมาหาสวิงไฮนี้ใช่ไหมคะก็กลางฟิโบนะคะกลางฟิโบนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ให้กับพวกเรานะในกรณีที่ราคาเนี่ยเป็นกราฟมีเทรนด์นะมันขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเห็นไหมราคามันขึ้นใช่ไหมคะเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีมุมมองว่าอาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อนะคะเราก็เลยมามองหาค่าฟิโบนะคะที่มีนัยยะนะคะก็เลยได้ 61.8 ตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันนะคะแม่เหล็กนะคะเอาออกก่อนซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงค่าฟิโบตรงนี้นะคะเต้ก็ได้บอกกับพวกเราไว้แล้วว่าตรงจุดนี้นะคะมันมีดีมานด์นะคะมีดีมานด์ด้วยนะคะแล้วก็เลยให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงเนี้ยมันเป็นราคาในยะ1780ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่ทองนะคะจะย่อมานะคะจะย่อมาทีนี้นะราคานะคะเมื่อคืนนี้นะคะที่เต้ไลฟ์ไว้อ่ะก็คือบอกกับพวกเราว่าถ้าราคามันไม่ขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าราคาไม่ถ้ามันไม่ขึ้นไปแล้วมันไม่ทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าด้วยนะคืออะไรจำได้ใช่ไหมถ้าราคาขึ้นไม่ชนะไฮก่อนหน้าราคามีโอกาสที่จะกลับไปที่เดิมจำได้ใช่ไหมคะที่ได้บอกว่าเฮ้ยมันมาจากไหนมันจะกลับไปที่เดิมเลยนะคะดังนั้นที่เราเห็นอย่างตอนนี้ก็คือมีโอกาสที่จะกลับมาตรงนี้นี่เองนะคะโอเคไหมกลับมาตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะแล้วก็ปลายทางก็ประมาณ1820นะคะประมาณ1820โอเคนะคะใครเข้าใจตรงนี้นะคะกด33ให้เต้ยหน่อยค่ะอยู่ด้วยกัน 1,900 ท่านนะคะ 1.9k สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมีสัญญาณเทรดนะคะคอนเฟิร์มให้ใน Telegram นะจะมีสัญญาณเทรดคอนเฟิร์มให้ใน Telegram นะคะตอนนี้คือสิ้นเดือนแล้วแล้วก็หลายๆคนนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากเข้า Telegram นะวันนี้เป็นวันพิเศษนะวันอังคารที่26เป็นวันพิเศษนะคะพิเศษมากๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์สิ้นเดือนนะคะสัปดาห์นี้นะคะหลายๆคนก็ชักทักแชทมาหาแอดมินนะคะบอกแอดมินว่าคือเงื่อนไขเข้า Telegram เนี่ย500เหรียญเนี่ยคือเขาอยากเข้ามากเลยนะคะแต่ว่าคือทำคุณสมบัติไม่ถึงนะคะตอนนี้มีประมาณแบบ 2-300 เหรียญเนี่ยขอเข้าได้ไหมนะคะแล้วแอดมินก็ปรึกษานะคะมาปรึกษาเต้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยพิจารณากันคุยกันกับพี่ซิ่งว่างั้นเราให้เป็นของขวัญทุกคนในวันนี้ดีกว่าโอเคไหมดังนั้นทุกคนฟังดีๆนะคะก่อนที่คุณจะโวยวายคือเวลาให้แบบให้แบบอะไรแบบเนี้ยทุกคนชอบวอยวายตลอดเพราะว่าฟังไม่ดีนะคะวอยวายกับใครไม่ได้วอยวายกับเต้ยหรอกไปวอยวายกับแอดมินนะคะฟังให้ดีๆนะคะปกติแล้วห้อง Telegram เป็นห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดนะห้อง Telegram เป็นห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดนะคะซึ่งเราวางแผนกันแบบนี้เราก็จะมีการคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดให้ใน Telegram ใช่มั้ยคะปกติอ่ะ500เหรียญนะเปิดบัญชีกับ XGB 500เหรียญนะคะเพื่อเข้าห้องนี้แล้วก็เทรดกับเรานะคะแต่วันนี้นะคะถ้าหากว่าใครนะคะมีไม่ถึง500เหรียญนะคะเต้ยจะให้พวกเรา CF จนกว่าจะจบไลฟ์นะคะจะให้ CF จนกว่าจะจบไลฟ์เงื่อนไขก็คือคุณจะต้อง CF ตามตัวเลขที่เต้ยกำลังจะบอกนะคะและพิเศษมากเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยคนที่เข้า Telegram ตอนนี้จะได้เข้าเรียนคอร์ส My Master ด้วยคอร์ส My Master น่ะที่เต้ยบอกไว้นะคะก็คือราคา 30,000 บาทที่จะสอนนะในวันเสาร์อาทิตย์ที่13-14พฤศจิกายน
นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เข้าใครที่ CF คืนนี้นะคะต้องให้เข้าเรียนด้วยเลยเพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยเป็นเนื้อหาที่จะทำให้เราสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนว้าวไหมคะว้าวไหมฟังดีๆนะเข้า Telegram นะเข้า Telegram นะคะ1คือเข้า Telegram 2คือได้เรียนด้วยนะคะได้เรียนด้วยนะคะวันที่13 14พฤศจิกายนนะเรียนสดเลยนะเรียนสดนะในกลุ่มปิดนะเรียนสดในกลุ่มปิด Facebook นะดังนั้นฟังให้ดีๆนะคะถ้าหากว่าใครจะกด CF คุณสมบัติที่คุณจะต้องทำคือมีบัญชี XTB นะตอนนี้ใครยังไม่มีให้พิมพ์ CF ไปก่อนพิมพ์ CF เสร็จปุ๊บไปทักแอดมินเพื่อขอรายละเอียดเปิดบัญชี CF ไปก่อนแล้วก็เปิดบัญชีเปิดบัญชีเสร็จมียอดเงินตามที่เราแจ้งเสร็จคุณถึงค่อยเข้า Telegram ได้นะคะโอเคไหมดังนั้นตามนี้เก็ตนะเข้าใจนะคะถ้าหากว่าใครนะคะต้องการเข้า Telegram ห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดกับเรานะคะแล้วก็อยากเทรดไปอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนไปกับเรานะคะพิมพ์ CF 300คุณสมบัติที่ต้องทำก็คือมีบัญชี XTB ยอดฝาก300เหรียญขึ้นไปสามารถเข้า Telegram ได้เลยค่ะคุณสมบัติก็คือมีบัญชี XTB ยอด300เหรียญขึ้นไปสามารถเข้า Telegram ได้เลยนะคะเฉพาะคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้น CF เสร็จแล้วให้แคปเจอร์นะ CF เสร็จแล้วให้แคปเจอร์หน้าจอทักหาแอดมินได้เลยนะคะและอย่างที่บอกว่าเฉพาะคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะคุณจะได้เข้าเรียนคอร์ส My Matter ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยเข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเป็นคอร์สของนักเรียนไพรเวทนะเป็นคอร์สของนักเรียนไพรเวทนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนสดไปด้วยกันนะคะดังนั้นนะคะให้ CF แล้วก็แคปเจอร์มีคำว่าไลฟ์สดตรงนี้ทักหาแอดมินได้เลยเคลียร์นะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี CF เพื่อขอสิทธิ์ไว้ก่อนแต่คุณจะยังเข้า Telegram ไม่ได้คุณจะยังเข้าคอร์สไม่ได้นะคะจนกว่าคุณจะมีบัญชีและมียอดฝากตามที่เราแจ้งครบถ้วนไหมคะพี่สิงครับผมครบถ้วนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยอ้อลืมบอกคนที่ CF จะต้องมีแชร์ด้วยนะคะคนที่ CF อ่ะคุณจะต้องกดแชร์ด้วยคุณสมบัติก็คือแชร์บวก CF นะแชร์บวก CF นะคะโอเคไหมคะแชร์บวก CF นะคะถึงจะได้คุณสมบัตินี้นะคะถ้าหากว่า CF อย่างเดียวแต่ไม่มีแชร์ก็ไม่ได้รับคุณสมบัตินี้นะจ๊ะโอเคนะคะก็ต้องครับภาพแชร์ให้ไม่ก็คือปกติถ้าขึ้นถ้าแชร์อ่ะค่ะถ้ามันไม่ขึ้นคําว่าผู้แชร์ก็สามารถไปแคปจุดที่เราแชร์ออกไปได้นะจะเป็นแชร์บวก CF 300นะแชร์ CF 300นะคะเสร็จแล้วก็แคปเจอร์ที่ตัวเองแชร์เนี่ยหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยทักหาแอดมินครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราวางแผนเทรดทองกันต่อพี่ซิ่งมีมุมมองยังไงบ้างคะมุมมองทองคำซิ่งรอตี 61.8 เลยครับแล้วก็รอเข้าที่ 61.8 มีคนบอกว่าตอนนี้อยู่ใน Telegram แล้วได้เข้าเรียนด้วยไหมปกติแล้วคนที่อยู่ใน Telegram นะคะถ้าหากว่าจะเข้าเรียนอ่ะก็คือจะต้องมี500เหรียญนะคะเออนะครับก็ต้องแบบไปเช็คสถานะนะคะไปเช็คสถานะถ้าใครอยู่ใน Telegram อยู่แล้วนะคะไปเช็คสถานะกับแอดมินนะคะก็จะตีที่500เหรียญ 1.8 ของโอเคมั้ย500เหรียญนะคะถึงจะเข้าคอร์สได้และอันเนี้ยก็คือเป็นพิเศษเฉพาะคืนนี้เท่านั้นถ้าหากว่าคุณอยากเข้าห้องเรียนด้วยคุณพิมพ์ CF 300ไปก่อนแล้วคุณจะต้องเช็คสถานะตัวเองต้องมีมากกว่า300เหรียญขึ้นไปถึงจะเข้าห้องเรียนได้นะคะโอเคค่ะพี่ซิ่งต่อเลยครับผมถ้าผมนะครับก็จะตีที่ 61.8 นะครับผมแล้วก็รอเข้าเลยนะฮะรอเข้าเลยนะครับผมค่ะล่าสุดมีคอนเฟิร์มอะไรไหมคะมีคอนเฟิร์มอะไรไหมครับไม่มีครับก็เพนดิ้งได้เลยนะฮะค่ะประมาณนั้นนะฮะโอเคไม่มีแล้วเพนดิ้งได้เลยใช่ผมอันนี้คือเซลล์หรือบายง่ายเซลล์เซลนี้มองเป็นการสวนเทรนไหมคะเพราะว่าครับไม่สวนเทรนเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแบบว่าเซลเทรดระยะสั้นเหรอคะใช่ครับใช่ระยะทำกำไร SL กี่จุดคะระยะทำกำไรบอกทุกคนด้วยโอเคนะฮะบอกระยะทำระยะทำกำไร500จุดครับ500จุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่นะขอยัดเช็ค profit margin นิดนึงเพราะอะไรเพราะอะไรมันมีโซนที่แข็งแรงหรอมันมี origin of move หรอมันมีอะไรอ่ะทำไมถึงเจอตรงเนี้ยอ๋อให้อธิบายอีกแหละไม่ได้อธิบายให้มาร์คโซนให้ทุกคนหน่อยว่าเซลล์ราคาเนี้ยเพราะว่ามีอะไรหรือเปล่าถึงให้ในยะตรงนี้นะฮะ
คือเราพาทุกคนเข้าเราก็ต้องบอกด้วยนะคะคือแต่ละโซนนะครับคือมันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่นะมันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่นะไม่ใช่ตีเนี่ยอยู่ดีตีขึ้นมามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อยู่ดีตีขึ้นมาอะไรเนี่ยเป็นโซนไม่ใช่นะโอเคโอเคนะเนี่ยมันจะมีเหตุผลของการเกิดโซนอยู่นะเราจะลบเราหรืออ๋ออันนี้แผนเทรดก็คือเซลล์1804.20โอเคแต่เราต้องไปหาระยะ LTP กี่จุดนะเราต้องไปหาด้วยว่าเนี่ยวัดตรงนี้มันเป็นโซนหรือเปล่าสรุปเดี๋ยวแป๊บนึงสรุปแผนให้ทุกคนก่อนที่จะไปเรียนสรุปแผนก็คือตอนนี้ทุกคน CF อยู่ใช่ไหมอย่าลืมดูแผนด้วยนะเซลล์1804.20ระยะ SLTP คือ500จุดใช่ไหมครับผมโอเคจบเคลียร์ป่ะไปต่อเลยเรียนโอเคนะก็ผมลองตีเทรลไลน์ดูลองตีเทรลไลน์ดูมีนักเรียนดีใจด้วยว่ามองจุดเดียวกันเลยเซลล์ตรงนี้ยอดเยี่ยมตีเทรลไลน์ซื่อๆเลยนะตีเทรลไลน์ซื่อๆนะฮะลองตีเทรลไลน์ดูนะเฮ้ยอะไรใส่แบบความมันหน่อยดิใหญ่อย่าพูดแบบนี้มันง่วงตีเทรลไลน์ซื่อๆตีเทรลไลน์นะครับตีเทรลไลน์มาแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับผมอันนี้ได้ซัพพลายนะครับซัพพลายนะซัพพลายเกิดจากอะไรนะเพราะว่ามันเป็นจุดจุดที่มีแรงขายเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้ราคานะครับมันลงมาเป็นลดเทรนด์ไลน์นะฮะอันนี้ลดเลเวลลงนิดนึง2ขอ2เลเวลขอโอเคนะครับผมเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดนะครับที่มีแรงสำคัญเลยนะครับตรงนี้ล่าสุดนะฮะแล้วตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นนี่นะเป็นจุดนะครับที่มีการเบรกเทรนด์ไลน์เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับและตรงอื่นนะครับจะมีตรงไหนอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผมเห็นมีตรงจุดนี้จุดหนึ่งนะครับผมเห็นมีจุดนี้จุดอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นจุดนะครับที่มีออเดอร์ซื้อเป็นจำนวนมากนะครับและราคามันลงมาเบรกนะครับผมไหนเบรกตรงไหนเบรกตรงไหนตรงไหนก็ได้แถวๆนี้แหละครับแถวนี้แหละนะฮะตรงไหนก็แล้วแต่นะแล้วผมก็ว่าตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นจุดที่มีแรงขายเป็นจำนวนมากนะที่ราคามันดิ่งลงมา uh-huh. นะมันดิ่งลงมาครับผมนะฮะและล่าสุดครับมีพฤติกรรมบอกเขาที่พฤติกรรมของแรงขายจำนวนมากมันเป็นพฤติกรรมแบบไหนนี่ไงไฮโลต่ำลงเนี่ยไฮโลต่ำลงนี่ไงก็ต้องบอกว่ามีแรงขายมีแรงขายอย่างนี้เปล่าอ๋อมีแรงขายต้องบอกถึงว่าจำนวนออเดอร์เลยไหมว่าเท่าไหร่มาไม่ต้อง นะฮะเนี่ยตรงนี้ครับมันจะนี่เคยสงสัยไหมว่าทำไมนะครับทำไมราคาดีมาซัพพลายนะครับทำไมราคาดีมาซัพพลายนะมันถึงต้องเป็นเนี่ยเป็นโซนด้วยนะทำไมมันถึงต้องเป็นปอโตนเป็นโซนเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยทำไมมันต้องเป็นโซนให้เราเข้าด้วยทำไมอ่ะทำไมมันดุ้งขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็เกิดเป็นเบสนะพักนะแล้วก็ลงมาให้เราเข้าเซลล์ใช่ป่ะทำไมอ่ะนั่นเนี่ยทำไมเอาอันนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยสมมติราคามันลงมาใช่ไหมครับมันก็ทำเป็นเบสนะครับให้เราเข้านะครับทำไมมันถึงทำเป็นเบสให้เราเข้านะครับทำไมมันต้องเป็นลักษณะนี้ด้วยเคยสงสัยปะทำไมดีมานด์ซัพพลายเรารู้ว่ามันเป็นจุดที่มีออเดอร์ซื้อออเดอร์ขายจำนวนมากใช่ไหมครับแต่ทำไมมันต้องเป็นเบสลักษณะเนี้ยนึกออกปะนะทำไมมันต้องเป็นเบสลักษณะนี้ด้วยนะครับไหนใครรู้บ้างใครรู้บ้างใครรู้บ้างดีกว่านะฮะทำไมมันต้องเป็นเบสลักษณะนี้ด้วยอีกขำกันใหญ่นะครับผมทำไมต้องเป็นเบสลักษณะนี้ด้วยตอบเลยนะเอาอันนี้ขึ้นมาไหนจะได้ดูราคาว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละได้ครับได้จ้ะทองให้เห็นแล้วฮะเนี่ยทองเนี่ยไม่คือแบบให้เห็นตัวใหญ่ๆไงอันไหนอ๋อจะเอาอันนี้ขึ้นมาอือฮึโอเคจ้ะนั่นแหละครับผมทำไมถึงเป็นโซนแบบนี้ด้วยเห็นไหมนะเนี่ยทำไมมันต้องเป็นโซนที่มีเบสแบบนี้ให้เราเข้านะอืมเคยแปลกใจไหมนะฮะโอเคเพราะเป็นราคาที่เจ้าเก็บของสะสมพลังยื้อกันอยู่เป็นพฤติกรรมราคาต่อสู้กันครับอืมฮะโค้ดฟิล์มบอกสวัสดี 2,000 คนค่ะเลิฟจุ๊บๆมั่วๆเนี่ยมันเป็นใช่ครับถูกต้องครับมีคนบอกรายใหญ่คลอง4ขายไว้ใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมมันต้องทยอยเก็บของอ่ะทำไมต้องทยอยเก็บของท
ำไมต้องทยอยเก็บของด้วยนะอืมทำไมไม่ถ้าเขาอยากจะได้ของทำไมไม่ซื้อเขาไปไม่ซื้อไปเลยใช่ปะใช่ปะทำไมเขาไม่ซื้อไปเลยสมมติเราสมมติเขาอยากได้ของสมมติเขาอยากซื้อหุ้นสักพันล้านหุ้นทำไมเขาไม่ซื้อไปเลยใช่ไหมใช่นะฮะเพราะอะไรเพราะอะไรเธอสงสัยเปล่าเจ้ากำลังเจรจากันอยู่จะเอาไงนะฮะข้าเจรจาเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะเพื่อรวบรวมออเดอร์หรือเปล่าเพื่อรวบรวมออเดอร์นะฮะเสียราคาของไม่พออ่านะฮะเพื่อรวบรวมออเดอร์โซนที่รวบรวมของสะสมพลังโอ้หลายคนตอบมานะหลากหลายสะสมพลังนะบางคนบอกสะสมพลังรอลูกค้าบางคนตอบเงินไม่พอครับมาจิ้นไม่พอใช่ไหมรอบกอนุมัติมาจิ้นเราอ่านไปอ่านไปอ่านไปเรื่อยๆแบบเออโอเคเว้ยมาถึงคอมเมนต์นี้เงินไม่พอครับนะฮะตอบเลยเวลารายใหญ่เขาซื้อนะครับหรือเขาขายนะครับเขาจะมีการเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าเป็นการเก็บของเทเลนิดเทเลนิดนะฮะสมมติตรงนี้นะครับราคามันลงมาใช่ไหมครับเขาได้เก็บของเทเลนิดนะครับเทเลนิดจนทำให้เกิดเป็นโซนตรงนี้ครับแล้วก็ซึ่งก็เคยแต่เกิดถามอ้าวแล้วทำไมมันต้องเก็บของเทเลนิดด้วยทำไมไม่ซื้อไปเลยอ่ะใช่ป่ะทำไมไม่ซื้อไปเลยนะเพราะถ้าเขาซื้อขึ้นไปเลยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับรู้ไหมถ้าเขาซื้อเป็นจำนวนมากไปเลยนะครับอะไรเกิดขึ้นครับพี่ๆก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมถ้าเขาซื้อตรงนี้นะครับ100ล้านหลอดนะครับถ้าเขาซื้อตรงนี้นะครับ100ล้านหลอดนะครับอะไรเกิดขึ้นครับอะไรเกิดขึ้นเอ่ยถ้าเกิดเขาส่งออเดอร์ซื้อบายตรงนี้นะครับ100ล้านหลอดนะครับหรือถ้าในสับในเชิงเทรดนะครับเขาเรียกลองคอนแทคนะฮะนะครับอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเขาลองตรงนี้นะ100ล้านหลอดนะครับหรือ100ล้านยูนิตนะครับหรือหลอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะค่ะอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเขาบายตรงนี้เลยนะครับ100ล้านยูนิตนะครับมีใครตอบอะไรมาบ้างไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะดูคอมเมนต์พี่ๆนิดนึงนะมี CFนะครับผมมีคนขายไม่พอนะครับเจ้ากลัวโดนทุบนะฮะโอเคของไม่พอนะครับวิ่งทะลุจอนะฮะนะแมสออเดอร์ไม่หมดค่ะถูกต้องครับแมสออเดอร์ไม่พอออเดอร์ไม่พอนี่เด็กวิศวกรหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเด็กจากอะไรนะ14วันปั้นเฮดเดอร์นะครับพี่ทวิตก็อยู่ในวิศวกรนะมีคนบอกว่ากระโดดแก็บต้นทุนสูงขึ้นได้ราคาต่างคือกำไรครับของแพงนะออเดอร์ไม่พอถูกต้องหมดเลยนะดีมานด์สูงสปายต่ำออเดอร์ไม่พอนะถ้าออเดอร์ไม่พอทำไงครับนี่ไงก็ถ้าเขาว่าเขาเว้นรับแป๊บนึงคำตอบที่ถูกต้องก็คือออเดอร์ไม่พอแมทออเดอร์ไม่หมดนะอันนี้คือคนใหม่ที่กำลังเรียนรู้อยู่จะได้จดนะจะได้จดไปด้วยเขาก็อธิบายได้แค่เท่าไหร่ครับ2 20หลอดนะครับอธิบายได้แค่20หลอดนะครับจนทำให้นะครับราคาแล้วราคามันก็ได้ขึ้นไปต่อขึ้นไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าออเดอร์ที่ปากเขาจะบ่ายนะมันมีแมทไม่พอนั่นเองนะครับก็นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาต้องซื้อเทเลนิดด้วยนะฮะแล้วก็ค่อยดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปนะครับการดันขึ้นไปนะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ออเดอร์เท่าเขาก็ไม่ได้ได้แมทหมดเช่นเดียวกันนะครับถูกต้องไหมสมมติเขาดันขึ้นไปนะครับจาก100หลอดนะที่เขาต้องการนะครับเขาอาจจะได้ประมาณเท่าไหร่ดี60หลอดนะฮะได้ไป60หลอดนะก็ยังเหลืออีก40หลอดนะครับผมที่เป็นออเดอร์บายนะที่เป็นออเดอร์บายตรงนี้นะครับบายอะไรเป็นบายลิมิตถ้าพูดในภาษาง่ายๆนะบายลิมิตนะครับบายลิมิตคือการวางออเดอร์ซื้อล่วงหน้านะคะครับนะเพราะหลายคนเป็นคนใหม่ก็เลยทำให้นะครับเกิดเป็นออเดอร์บายจำนวนมากตรงนี้นะครับผมก็เลยทำให้เกิดเป็นดีมานด์ซัพพลายนะครับนั่นเอง
นะฮะที่มันทำให้เกิดเป็นโซนตรงนี้นะครับก็เป็นจุดนะครับที่เจ้าเขาเก็บของนะครับเทียนนี้ที่อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วทำไมเจ้ามันถึงไม่ดันไม่ซื้อไปทีเดียวนะครับก็เป็นเพราะว่าราคาก็ได้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วเจ้าก็อาจจะไม่ได้ของตามเป้านะก็นั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเจ้านะครับถึงต้องบ่ายเทียนนิดนะครับผมที่ไม่แน่ใจนะครับว่าใครได้เรียนในคอร์สดีมาซัพพลายนะครับของน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับว่า14วันตันปั้นทวีเดอร์นะครับหรือว่าคอร์สฟรีคอร์สไหนสักคอร์สนะครับที่มีสอนนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของโซนนะครับก็จะบอกว่านะครับอะไรนะ14วันต้น3นะครับมีคุณภาพของโซนนะครับผมที่จำนวนแท่งเทียนนะครับจะต้องไม่เกินอะไรครับต้องไม่เกินแท่งเทียนนะครับต้องไม่เกิน1ถึง6แท่งใช่ไหมครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่านะครับยิ่งแท่งเทียนเยอะมากเท่าไหร่หรือว่าระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับจำนวนใบลิมิตนะครับผมมันก็จะแม็กกับออเดอร์เซลล์มากขึ้นเท่านั้นนะครับทำให้ออเดอร์ตรงนี้มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับจาก40ล้านนะครับอาจจะเหลือแค่20ล้านนะฮะก็เลยทำให้โซนตรงนี้ครับมันก็จะอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆครับถ้าสมมติมันมีการแมทออเดอร์ตรงนี้ครับนานเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ออเดอร์มันแมทขึ้นไปเรื่อยๆครับจนเหลือน้อยนะครับหรือว่าหมดนั่นเองนะฮะยืดยาวนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวแต่ละโซนครับมันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่นะครับแต่ละโซนมันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่เช่นโซนนี้เกิดจากอะไรนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่ตีมาอยู่ดีก็ตีขึ้นมานะครับมันจะมีเหตุผลของการเกิดอยู่นะครับไม่ใช่อยู่ดีจะตีขึ้นมาเลยนะฮะนี่ครับเช่นโซนนี้ใช่ไหมครับโซนนี้ขยายนะครับเชื้อไลมันลดเบรกนะครับก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันมีแรงขายเป็นจำนวนมากนะครับบ่งบอกว่ามีแรงขายเป็นจำนวนมากนะครับผมโซนนี้ได้เป็นโซนนี้นะฮะเป็นจุดที่มีการผลักราคาขึ้นไปครั้งแรกๆนะเป็นจุดที่มีการผลักราคาขึ้นไปครั้งแรกๆนะครับผมราคาก็เบรกลงมานะเบรกลงมาแล้วก็ได้เป็นโซนตรงนี้นะครับผมที่เป็นรายใหญ่นะครับผมที่เขาผลักราคาลงมานะจนทำให้ไอ้โซนเนี้ยโซนที่เราตีเมื่อกี้ครับโดนเบรกนะฮะเนี่ยทำให้โซนไหมครับโดนเบรกลงมานะครับผมล่าสุดครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีโซนตรงแถวนี้ใช่ไหมที่ผมให้ราคาไป 61.8 นะครับที่รอเข้านะครับประมาณ 61.8 ครับหรือว่าเป็นโซนตรงนี้นะครับที่ราคานะครับมันถูกผลักลงมานะครับที่ทำให้โซนตรงนี้มันโดนทำลายนะครับอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับล่าสุดนะฮะโอเคนะครับไม่รู้ว่าโอเคอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูน้องแคทเดียนผมหน่อยไม่รู้ไปถึงไหนแล้วล่ะโอเคเฮ้ยมาไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรนะถ้าราคาย่อไปเลยแบบนี้ทำไงก็ไม่เข้าครับไม่เข้าถ้าราคาย่อไปเลยก็ไม่เข้าก็จะ cancel จ้ะออเดอร์อ่ะโอเคแล้วก็จะมีอีแคทอีแคทโอเคก็ไปดูทองไปดูทองโอเคนะค่ะตอนนี้ทองก็อันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจมาหน่อยจ้าเมื่อกี้ความรู้นะคะแน่นๆเลยได้ทั้งเรื่องของฟิโบนะ 61.8 ทองอย่างสำคัญนะคะแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของโซนนะฮะเรื่องของโซนนะคะก็รู้แล้วว่าทำไมนะคะเราถึงมองตรงนี้นะคะเป็นโซนนะคะถึงมีความแข็งแรงทำไมถึงตรงนึงไม่เป็นโซนใช่ไหมถ้าใครเข้าใจแล้วพิมพ์คำว่าเข้าใจมาหน่อยจ้าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์คำว่าเข้าใจมาหน่อยนะจ้าสำหรับการ CF นะ CF เนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่เก็ตว่าเขา CF อะไรกันนะคะอันนี้ก็คือ CF นะคะเพื่ อใช้สิทธิ์นะคะในการเข้า Telegram ปกติ Telegram นะคะเป็นห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดก็คือจะต้องมี500เหรียญขึ้นไป CF 300คืออะไรก็คือคุณสมบัติ300เหรียญนะคะ300เหรียญนะปกติจาก500นะคะก็สามารถเข้า Telegram ได้แล้วก็เต้ยให้พวกเราทุกคนนะคะได้เข้าเรียนคอร์ส My Matter ด้วยนะคะซึ่งคอร์ส My Matter นะคะก็
เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเป็น mindset และ skill set ในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการเทรดนะคะซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเปิดกราฟมาเนี่ยจะต้องเทรดยังไงจะใช้กลยุทธ์ไหนในการเทรดนะคะซึ่ง Mind Matter ที่จะสอน13 14นะคะพฤศจิกายนเวลากี่โมงอะบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะคะก็คือ2วันนะ2วันก็เจอกันนะรับรองว่าเราเนี่ยจะได้ความรู้นะคะเยอะมากใน2วันนี้นะคะปกติแล้วค่าคอร์สอยู่ที่ 30,000 บาทนะคะให้พิเศษเฉพาะคนที่ CF ในคืนนี้เท่านั้นนะจ๊ะส่วนใครที่อยู่ใน Telegram อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าอยากเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะ 13-14 พฤศจิกายนนี้นะคะก็พิมพ์ CF 300ทักหาแอดมินนะคะแล้วก็ขอเช็คสถานะนะคะขอเช็คสถานะก็คือมี300เหรียญขึ้นไปนะคะก็สามารถเข้าห้องเรียนได้เช่นกันนะคะโอเคนะทุกคนพิมพ์มาแล้วว่าเข้าใจนะคะอย่าลืมนะคะ CF 300เนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องแชร์ด้วยนะคะเงื่อนไขก็คือต้องแชร์ด้วย CF อย่างเดียวแต่ไม่มีแชร์ไม่ได้นะคะมีคนขอ DE มาด้วยค่ะที่พี่ซิ่งเคยให้แผนเซลล์ DE ไว้ว่ายังไงคะอัปเดตให้หน่อยได้เลยครับก่อนที่จะไป DE ตอนนี้เราเห็นสถานการณ์ทองแล้วนะน่าจะขึ้นไปถึง1804แล้วก็ไหลลงมาแล้วถ้าราคาลงมาเลยแบบนี้แล้วทำนิวโลได้ก็แผนเซลล์ยกเลิกค่ะใช่ครับใช่นะฮะก็เดี๋ยวถ้าราคามันลงมาเรื่อยๆนะเราก็จะอัปเดตฟิโบตามลงมาใช่แล้วก็นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าราคาลงมาเรื่อยๆเราจะอัปเดตค่าฟิโบตามลงมาใช่ไหมซึ่งทีเนี้ยเราจะอัปเดตตอนไหนจะอัปเดตตอนที่ราคาเนี่ยมันเริ่มกลับตัวใช่ไหมคะถ้าราคาเริ่มกลับตัวทุกคนอันนี้เราไปดูต่อกันเองนะถ้าราคาลงมาเรื่อยๆแล้วเริ่มกลับตัวตอนไหนเราก็จะเอาค่าฟิโบลงมาสมมติมันลงมาถึงตรงนี้สมมติลงมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะย้ายค่าฟิโบศูนย์เนี่ยลงมาตามมาด้วยนะคะแล้วก็ไปดูว่าจะเข้าเทรดที่เท่าไหร่นะคะพี่ติ้งที่เท่าไหร่คนที่ค่าฟิโบถูกต้องนะคะ 64.8 ดังนั้นนะคะเราก็จะรอให้ราคามันม้วนตัวกลับก่อนเข้าที่ 38.2 ก็ได้นะจะตีกับหัวไม่ก็คืออย่างนี้แหละก็คือขึ้นมา 64.8 นะคะทุกคนเก็ทเนาะเข้าใจนะคะเข้าใจนะโอเคนะคะก็เทคแคร์ทุกคนนะคะให้แผนนี้ไว้ถ้าหากว่าใครอยู่ใน Telegram ก็รอสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะจากทาง Telegram อีกทีนึงนะคะก็จะส่งสัญญาณให้ว่าสามารถเข้าเทรดได้ที่ราคาไหนส่วนแผนนี้นะคะพับนะคะพับเก็บกลับบ้านนะเก็บเสื้อเก็บหมอนกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะตอนนี้51นาทีแล้วขอ DE หน่อยที่พี่ซิ่งเคยให้แผนไว้ลืมค่ะวันนี้ได้ 30. วันนี้ได้เยอะเลยอ่ะได้ฟีโบแล้วยังได้ดีมานด์ได้ซัพพลายได้วิธีการดูโซนอีกอ่ะคือโคตรดีฮึ่ยจับโคตรสวยเลยลบก่อนลบก่อนฮะลบก่อนลบแบบทั้งหมดเลยนะฮะปรบมือให้น้องกราฟหน่อยนะฮะไม่น้องกราฟนักเรียน private หรือเปล่าค่ะกราฟ DE นี่แหละนะสวยโอเคกำลังดูนิดนึงนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยผมตีเชียร์ไลน์ก่อนเลยง่ายๆนะตีเชียร์ไลน์ก่อนเลยดูโซนเหมือนที่เพิ่งสอนนักเรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมตีเชียร์ไลน์ก่อนเลยทำไมวันนี้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์โชคดีมากเลยอ่ะนะนี่เราสองคนมาแอบปล่อยของไงใครที่เป็นนักเรียนนะพรุ่งนี้นะคะในคอร์ส BTS นะคะเข้มข้นเจ้มจนแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ผมสักครู่นะกำลังดูนะฮะตรงนี้ได้เป็นตรงนี้นะฮะและตรงนี้นะครับผมได้เป็นโซนนะครับได้เป็นโซนแล้วราคามันขึ้นมาเบรกขึ้นมาเบรกก็เลยตรงนี้นะครับผมเป็นโซนล่าสุดนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนโนมิโนไปเรื่อยๆนะเป็นเหมือนเขาเรียกคือราคานะครับผมมันก็จะเด้งต่อไปเรื่อยๆนะเด้งเป็นภาพต่อที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะสักครู่นะโอเคอืม
อันนี้มันเป็นเหมือนสวิงไหมครับหรือว่าเป็นเบสไหนตรงเนี้ยเป็นสวิงค่ะเป็นสวิงนะเป็นแฟลกโอเคที่เราเพิ่งสอนนักเรียนไปโอเคถ้าเป็นสวิงตรงนี้ก็จะเป็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็น โซนนะครับโอเคล่าสุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ตีเป็นกรอบสีแดงก็ได้นะอะไรนะตีเป็นกรอบสีแดงก็ได้นะตีเป็นกรอบสีแดงคือจะเป็นซัพพลายโซนไงอ๋อเซลโซนเซลโซนเซลนะโซนเซลโซนบายจะมีข้างบนเลยใช่ครับล่าสุดก็จะเป็นข้างบนเลยนะล่าสุดรู้สึกจะเป็นข้างบนเลยนะโซนเซลอยู่ข้างบนค่ะขออนุญาตดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ16,000ขออนุญาตดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอ้มี20/80ด้วยให้เราตีไม่รู้ใครตั้งค่าไว้นะครับดีมากๆเลยนะมีคนใช้ของเราไงแล้วเขาก็ตั้งไว้อ๋อโอเคนะอยู่ไหนวะเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้นะครับอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหน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 นะครับผมเป็นตรงนี้นะครับที่ราคานะครับผมก็เมื่อกี้นักเรียนเห็นนะเนี่ยนักเรียนที่เรียนไปอ่ะเขาเห็นเลยอ่ะเห็นนี่คือก็เห็นว่าอยู่ข้างในไงอ๋อฮะใช่โอเคนะฮะก็รอที่1594นะ1594ปัจจุบันครับ15904 15904นะขออภัยนะครับ15904โซนเซลล์นะตรงนี้นะครับอ่าฮะโอเคแล้วก็ถ้าขาบายขาบายก็ได้ไงดีมันใช่ขาบ่ายก็จะมีตรงถ้าราคาย่อมาก็รอบ่ายครับผมใคร CF อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคุณสมบัติก็คือต้องแชร์บวก CF นะจ๊ะแต่ยังไม่เห็นโซนที่แข็งแรงนักนะครับสำหรับผมนะครับอะแดปเตอร์จะเป็นโซนนี้ใช่ป่ะที่แข็งแรงแข็งแรงไหมอันนี้ใช่โซนนี้แล้วก็สวิงนี้โอเคนะครับขาบ่ายนะก็จะเป็นโซนนี้นะฮะเป็นดีมานด์เป็นดีมานด์นะครับผมตอนราคาแต่ว่าโซนนี้ตอนราคาลงมาต้องรอเช็คเดเวอร์เจนก่อนอ๋อรอเช็คเดเวอร์เจนใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ซัพพลายใช่โอเคอันเนี้ยตอนลงมาจะต้องรอคอนเฟิร์มค่ะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ซัพพลายถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มมาแล้วเข้าไม่ได้ค่ะมันอาจจะแหกได้นะฮะโอเคนะอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะราคาบนสรุปเป็น15898หรออะไรนะข้างบนอะเมื่อกี้ตอนแรก904ตอนนี้ลงมาเป็น858ละถูกต้องครับมันย่อ มันย่อให้นะก็คือเอาง่ายๆก็ตรงนั้นแหละตรงแถว 15,900 ถูกต้องนะ 15,900 ประมาณนั้นโอเคก็เป็นตรงนี้นะครับล่าสุดนะฮะเบรกโซนนะเบรกโซนก็คือได้ดีมาในข้างล่างครับผมได้ตรงนี้นะครับล่าสุดนะที่ถ้าเป็นขาบายนะ15658นะครับขาเซลล์นะ15898นะฮะโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมขอดูอีกน่าจะครบถ้วนไปดูทองไหมน่าจะครบถ้วนทองอยู่ไหนอ๋อนี่พี่บาหยาว่า CF 300ไม่รู้เขา CF อะไรกลัวไม่ได้ CF สุดยอดมากพี่หยาCF เข้า Telegram จ้า300คือ300เหรียญปกติ Telegram อ่ะคือเข้า500เหรียญปกติ Telegram นะคะคุณสมบัติคือมีบัญชี XTB 500เหรียญถึงจะได้เข้านะคะเป็นห้องสัญญาณห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดซึ่งมันไม่ใช่ห้องซิกแนลนะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดก็คือเราจะมีแบบการส่งภาพส่งรูปส่งโซนแล้วก็ส่งราคาเข้าเทรดให้บางคนคิดในใจมันไม่ซิกแนลตรงไหนวะกูว่าซิกนะ ไม่ซิกเพราะว่าเรามีแบบไลฟ์พูดคุยกันในกลุ่มด้วยแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเข้าเทรดถ้าเป็นซิกแนลอ่ะเขาไม่บอกเขาโยนแค่สัญญาณใช่ไหมเขาโยนแค่ตัวเลขให้เฉยแล้วก็จะเข้าออกยังไงเรื่องของคุณเลยนะแต่อันนี้คือเราแบบมีการพูดคุยกันเพราะว่าห้องนี้เราตั้งใจจะทำให้เป็นแบบห้องที่จะช่วยให้พวกเราสามารถเขาเรียกว่าให้เป็นสังคมที่เราสามารถเทรดอยู่ในตลาดนี้ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนได้คำว่ายั่งยืนคืออะไรเมื่อคืนเราคุยกันแล้วนะคะนี่แหละถ้าหากว่าเราอยากเทรดทำกำไรได้อย่างยั่งยืนก็คือมาเจอกันในห้องนี้
นะคะตอนนี้ก็คือคุณสมบัติเนี่ย CF นะคะ300ก็คือมี300เหรียญ นะคะสามารถเข้าได้และที่สำคัญก็คือได้เข้าคอร์ส My Matter ด้วยนะคะได้เข้าคอร์ส My Matter ด้วยเฉพาะคนที่ CF คืนนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะกดแชร์ด้วยนะคะโอเคกลับไปดูทองพี่ซิ่งพิมพิมทองก่อนที่จะส่งทุกคนเข้านอนนะกลับมาดูทองก่อนโอ้ทองอยู่ไหนแล้วอ่ะ1792ดูกราฟสิคะท้องไหลท้องไหลลงมาแล้วท้องไหลอ่ะมีมุมมองการเทรดต่อไหมของพี่ซิงยังไม่มีครับตอนนี้อือฮึครับก็รอที่618เหมือนเดิมใช่แล้วรอที่618เหมือนเดิมยังไม่มีใช่ไหมคะใช่ครับก็ของพี่ซิงยังไม่มีนะคะของพี่ซิงยังไม่มีของเต้ยก็จะมองเป็นตรงนี้นี่แหละนะที่เราคุยกันก็คือเป็นจุดเด้งนะคะที่ราคาเคยมาเด้งไว้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ยแถวนี้นะคะก็คือเป็นดีมานด์เป็นราคาในยะนะคะ1780นั่นเองนะคะซึ่งทีเนี้ยก็ต้องรอนะคะรอดูพฤติกรรมเพื่อที่จะคอนเฟิร์มราคาเข้าเทรดอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวถ้าสามารถเข้าเทรดได้นะคะสามารถเข้าเทรดได้ก็จะคอนเฟิร์มไปนะคะทางโค้ชฟิล์มจะดูอีกทีนึงนะคะว่าตรงจุดเนี้ยตั้งแต่1783นะคะจนถึง1780เนี่ยเราจะสามารถเทรดได้ไหมนะคะถ้าสามารถเทรดได้ก็เจอสัญญาณในห้อง Telegram ได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าใครอยากจะเข้าเทรดนะคะสามารถเข้าได้นะ1783นะคะแล้วก็เป็นโซนเนี้ยค่ะทั้งโซนระยะกรอบเนี่ย500จุดนะคะแล้วก็ SL อยู่ไหน SL นะคะอยู่ใต้กรอบนี้นะ SL อยู่ใต้กรอบนี้ใต้กรอบนี้นะใต้กรอบสีเขียวนี่นะอ้าวโอเคนะ SL อยู่นี่นะคะก็ให้เป็น1775ก็ได้ได้แหละเพราะว่าน่าจะใช่ละนะเพราะว่าเดี๋ยวนะอันนี้สวิงนี้เท่าไหร่อยู่1776โหมินเมย์มากเลยอะนะคะมินเมย์มากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นสวิงนะคะเป็นชุดที่สำคัญมากที่ส่งขึ้นไปตรงนี้นะคะที่เราคุยกันเมื่อวานจำได้ไหมดังนั้นนะคะสวิงเนี้ยโคตรสำคัญเลยนะคะก็เนี่ยแหละSL นะคะตอนที่เราเข้าอ่ะไม่รู้ว่าพวกเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะแต่ได้มองว่า1775เนี่ยอยู่ใต้สวิงนี้แล้วนะคะก็เลยมองว่า SL 1775เนี่ยกำลังดีนะคะตอนนั้น EA buy มั้ยครับ buy 800 SL TP 810จุดใครอยากเข้า EA บ้าง buy EA 810จุดเยอะไปไหม SL EA ก็ประมาณนั้นแหละถูกแล้ว มีคนถามว่าทองอยู่ในเว็บไหนคะทองอยู่ในเว็บไหนตอนนี้เดี๋ยวนะขึ้นไปเว็บ2ลงมา3ครับอือหือครับ2ลงมา3ของไทม์เฟรมอะไรคะของไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมง2กำลังลงมา3ครับผมเดี๋ยวนะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวนะคุณดูลูกไหนคะเนี่ย1 2เดี๋ยวนะฮะก็จะเป็น1ใช่ป่ะถ้า2จบตรงนี้ใช่ป่ะก็ได้ลงมา3อืมนะโอเคอุ๊ยบวกแล้วอ้าวอะไรอ่ะอะไรบวกป่าวๆๆไม่มีอะไรเขาบาย EA บายคนเดียวเล่นคนเดียวก็ได้อันนี้คือเมื่อกี้ที่ชวนนี่คือแบบจะให้เขากดเลยว่างั้นใช่ EA อ่ะ850จุดใครเอากับเขาบ้าง โอเคนะเขาดาว2นาทีนะคะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วนะคะหรือว่า5นาทีดีนะใครจะยัง CF อยู่ไหมถ้าใครจะยัง CF อยู่ก็สามารถ CF ได้เลยแต่ว่าอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะซึ่งทีนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็อยากให้พวกเรานะคะรอคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดนะหรือถ้าหากว่าใครจะเทรดแล้วก็มองว่าระยะตรงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าได้แล้วก็แบ่งทำกำไรได้ถ้าหากราคาลงมาแล้วเด้งใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเด้งนะคะเพราะว่ามันราคาเคยลงมาใช้นะคะแล้วก็เด้งนะมีโอกาสที่จะเด้งนะคะเก็บ 2-300 จุดเนี่ยนะหรือ500จุดได้มองว่าเก็บได้นะเก็บได้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มพฤติกรรมอีกทีแล้วก็ถ้าราคานะสมมุติถ้าราคาเด้งขึ้นมานะคะก็ตรงเนี้ยนะคะอาจจะเป็นจุดที่สำคัญนะคะ 1,800 จำได้ใช่ไหมที่เมื่อคืนเราคุยกันนะคะที่มีเพื่อนถามว่าถ้าราคาหลุด 1,800 ทำไงนะคะเต้ก็บอกว่าอะไรคะถ้าหลุด 1,800
ถ้าหลุด1,800คือทำไงคะจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าถ้าหลุด1,800นะคะก็คือราคาเนี่ยสมมติว่าลงไปก็จะขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็ลงต่อนะคะนี่ก็จะเป็นภาพที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะจ๊ะประมาณนี้เนาะนะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเคาท์ดาวน์นะเดี๋ยวเราเคาท์ดาวน์5 นาทีคืนนี้ก็ส่งพวกเราทุกคนนะคะเข้านอนใครที่ยังไม่ได้ CF ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถนะสามารถที่จะเขาจะกินต่อเอาก็เอาก็สามารถจะ CF ได้เลยนะสามารถที่จะ CF ได้เลยนะคะโอเคเนาะป่ะแล้วเราก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย
่